เรื่องเทพชุนุมมหาสมัยสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่ามหาวันในสักกะชนบทภายหลังกลับจากทะเลสาบอันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพวกนกดูวเวพระองค์ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ แล้วตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นมาด้วยคำว่าดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมานั่งเราจักบอกกรรมฐานแก่พวกเธอซึ่งยังมีกิเลสที่ควรฆ่าด้วยมรรคสามเบื้องบนดังนี้แล้วตรัสบอกกรรมฐานภิกษุทั้งหลายคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทราบถึงความที่พวกเรามีความไม่ยินดียิ่งจึงทรงนำามาอย่างทะเลสาบอันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพวกนกดูเบาทรงบรรเทาความไม่ยินดีโดยตรัสก,กุณาระชาดกเมื่อพวกเราบรรลุโสดาปติผลในที่นั้นแล้วบัดนี้ได้ประธานกรรมฐานเพื่อบรรลุมรักสามในที่ป่ามหาวันนี้ก็การที่พวกเราให้เวลาผ่านไปโดยคิดว่า พวกเราเข้าถึงกระแสธรรมแล้วดังนี้ย่อมไม่สมควรเลยการที่พวกเราเป็นเช่นกับพวกชนทั้งหลายก็ไม่สมควรภิกษุเหล่านั้นจึงถวายบังคมพระยุคลบาทพระาศาสดาแล้วลุกขึ้นจับผ้านิสีธนะสำหรับนั่งสบัดแล้วปูนั่งในที่เฉพาะตนและนั่งแล้ว ที่โคนไม้ใกล้เงื้อมเขาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริว่าภิกษุเหล่านี้แม้โดยปกติก็ไม่ทิ้งการงานแต่ชื่อว่าเหตุที่ทำให้ลำบากของภิกษุผู้ได้อุบายแล้วย่อมไม่มีเมื่อภิกษุเหล่านี้แยกย้ายกันไปปฏิบัติเริ่มตั้งวิปัสสนาบรรลุอรหัตแล้ว ก็จักมาสู่สำนักของเราด้วยประสงค์ว่าพวกเราจักบอกคุณวิเศษที่ตนแทงตลอดแล้วครั้นเมื่อภิกษุเหล่านี้มาแล้วพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลจักประชุมกันในจักรวาลหนึ่งมหาสมัยคือการประชุมใหญ่จักมีเราจึงควรนั่งในโอกาสอันสงัดดังนี้ ลำดับนั้นจึงเสด็จประทับนั่งณนะพุทธอาสนะในที่อันสงัดเระเทระผู้ไปถือเอากรรมฐานก่อนภิกษุทั้งหมดบรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายต่อจากนั้นภิกษุอีกทีละรูปก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาจนครบห้าร้อยรูป เหมือนดอกปทุมทั้งหลายขยายออกไปจากกอปทุมภิกษุผู้บรรลุพระอราหาัสรูปแรกคิดว่าเราจักราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงแยกบรลลังแล้วลุกขึ้นจับผ้านิสีธนะสบัดแล้วได้มุ่งหน้าไปสู่พระทศพลภิกษุรูปอื่นก็กระทำด้วยอาการอย่างนั้น จนครบห้าร้อยรูปภิกษุผู้มารูปแรกถวายบังคมแล้วปูผ้านิสีธนะแล้วก็นั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งประสงค์จะบอกคุณ,ณวิเศษที่ตนแทงตลอดแล้วและเหลียวกลับแลดูทางที่ตนมาด้วยคิดว่าใครๆอื่นมีอยู่หรือไม่หนอดังนี้ไม่เห็นบุคคลอื่นเลย เพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมดมาแล้วนั่งแล้วณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุนี้มาแล้วก็ไม่บอกแก่ภิกษุนี้แม้ภิกษุนี้มาแล้วก็ไม่บอกแก่ภิกษุนี้เหมือนกันได้ยินว่าอาการสองอย่างย่อมมีแก่พระขีณาสพทั้งหลายคือ ท่านยังจิตให้เกิดขึ้นว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกพึงแทงตลอดซึ่งคุณอันเราแทงตลอดได้โดยพลันเหมือนกันเถิดและพระขีนาศพทั้งหลายย่อมไม่ประสงค์จะบอกคุณวิเศษแก่กันและกันเหมือนบุรุษผู้ได้ขุมทรัพย์แล้วไม่บอกขุมทรัพย์อันตนรู้เฉพาะแล้วนั้นก็ครั้นเมื่ออริยะมณฑล คือมัรคกอันยังผลให้เกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมนทนแห่งพระจันทร์เพนก็ปราศจากเครื่องเศร้ามองเหล่านี้คือหมอกน้ำค้างควันไฟทุลีและราหูโดยรอบเทือกเขายุคคัรทรแห่งทิศปราจีนอันประกอบด้วยสิริดุดล้ออันสำเร็จด้วยเงินที่บุคคลจับให้หมุนไปอยู่ โลดแลนขึ้นดำเนินไปสู่กลางหาวเหมือนมนทนแห่งแว่นแคว้นใหญ่อันสำเร็จแล้วด้วยเงินที่ยกขึ้นไว้ทางทิศประจีนเพื่อแสดงถึงสิ่งซึ่งเป็นที่น่าเพลิดเพลินของโลกที่ประดับด้วยพุทธุกป,ประบาทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ชั่วขณะหนึ่งกับหมู่แห่งภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งห้าร้อยรูป แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นในวงแห่งพระเจ้ามหาสมมติแม้พวกภิกษุห้าร้อรูปเหล่านั้นก็เกิดในตระกูลของพระเจ้ามหาสมมติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเกิดในคันแห่งกษัตริย์แม้ภิกษุเหล่านั้นก็เกิดในคันแห่งกษัตริย์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นราชบัณฑพชิต แม้ภิกษุเหล่านั้นก็เป็นราชบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสเสวตฉัดสละความเป็นพระเจ้าจักพรพพัดอันอยู่ในเงื้อมพระหัตผนวดแล้วแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ละสเสวตฉัดสละความเป็นพระราชาทั้งหลายอันอยู่ในเงื้อม,มือบวชแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วโดยพระองค์เองในโอกาสอันบริสุทธิ์แล้วในส่วนแห่งราตรีอันบริสุทธิ์แล้วทรงมีบริวารอันบริสุทธิ์แล้วทรงมีราคะปราศจากไปแล้วมีบริวารซึ่งมีราคะปราศจากไปแล้วมีโทสะปราศจากไปแล้วมีบริวารซึ่งมีโทสะปราศจากไปแล้ว มีโมหะปราศจากไปแล้วมีบริวารซึ่งมีโมหะปราศจากไปแล้วมีตัณหาออกแล้วมีบริวารผู้มีตัณหาออกแล้วไม่มีกิเลสมีบริวารผู้ไม่มีกิเลสทรงสงบระงับแล้วมีบริวารผู้สงบระงับแล้วทรงฝึกดีแล้ว มีบริวารที่ฝึกดีแล้วทรงเป็นผู้พ้นแล้วมีบริวารผู้พ้นแล้วจึงรุ่งโรดยิ่งในป่าใหญ่นั้นพวกเทวดาหมื่นจักรวาลประชุมกันพวกเทวดาผู้อาศัยอยู่รอบๆป่ามหาวันส่งเสียงดังว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พวกเราจงมาชื่อว่าการเห็นพระพุทธเจ้ามีอุปการะมากการฟังธรรมมีอุปการะมากการเห็นพระสงฆ์ก็มีอุปการะมากพวกเราทั้งหลายจงมาจงมาเถิดดังนี้จึงมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระขีนาศซึ่งบรรลุพระอรหันต์ในครู่นั้น แล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพวกเทวดาทั้งหลายฟังเสียงเทวดาเหล่านั้นสิ้นสามครั้งในหิมมวันอันแผ่ออกไปสามพันโยธด,ด้วยสาม,มารถแห่งเสียงมีเสียงระหว่างกึ่งคาวุธหนึ่งคาวุธกึ่งโยชหนึ่งโยชเป็นตน้นพวกเทวดาในชมพูทวีปทั้งสิ้น คือผู้อาศัยอยู่ในพระนคร63,000พันที่ลำรางน้ำ9 9า9 9 0 0 0ที่เมืองท่า96,000และในที่เป็นที่เกิดแห่งรัตนะคือทะเล56,000ในจักรวาลทั้งสิน้นคือในบุพพวิเทหะอมอโคยานะอุตรากุรุและในทวีปเลขสองพันต่อจากนั้น เทวดาที่อยู่ในจักรวาลที่สองโดยทำนองนี้แหละพวกเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลมาประชุมกันแล้วด้วยประการชนี้พวกเทวดาทั้งหลายที่ประชุมกันมีมากพวกที่ไม่ได้ประชุมกันมีน้อยคือพวกที่เป็นอสัญญาสัตว์และเกิดในอรูปาวจรเท่านั้น ก็หมื่นจักรวาลในที่นี้ท่านประสงค์เอาโลกธาตุสิบครั้นเมื่อความเป็นอย่างนี้ห้องแห่งจักรวาลทั้งสิน้นก็เต็มไปด้วยเทวดาทั้งหลายหุ่งมาประชุมกันแล้วตั้งแต่พรหมโลกมาราวกับเข็มที่บุคคลทยอยใส่ในกล่องเข็มโดยไม่ขาดระยะในโอกาสใหญ่ขนาดนั้น ได้มีเทวดาจนหาที่ว่างไม่ได้อันหนึ่งที่ประทับนั่งของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมไม่คับแคบกษัตริย์ทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่เสด็จมาแล้วมาแล้วย่อมได้โอกาสคือช่องว่างทีเดียวความคับแคบยิ่งข้างนี้และข้างนี้ย่อมไม่มีชั้นใดข้อนี้ก็ฉันนั้น ที่ประทับนั่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ขับแคบไม่มีสิ่งขัดขวางพวกเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่และพวกกรมทั้งหลายมาแล้วมาแล้วอย่างที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไม่มีสิ่งขัดขวางย่อมได้โอกาสคือช่องว่างทีเดียวพวกเทพทั้งหลายสิบองค์บ้าง ยี่สิบองค์บ้างเนรมิตอัตภาพให้เล็กแล้วอยู่ในที่สักวาเจาะเข้าไปเท่าปลายขนณนะที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีพวกเทพหกสิบพวกได้ยืนอยู่ข้างหน้าของเทวดาทั้งปวงครั้งนั้นผู้อยู่ในสุทธาวาสพรหมโลกห้าชั้นอันเป็นที่อยู่ แห่งพระอนาคามีและพระขีนาศพทั้งหลายพวกพรมเหล่านั้นเข้าสมาบัติและก็ออกตามที่กำหนดไว้แล้วแลดูพบของพรมทั้งหลายได้เห็นความว่างเปล่าจึงพิจารณาดูว่าพวกพรมเหล่านั้นไปไหนทราบว่าไปที่สมาคมใหญ่นี้พวกเราโดยมาก ถูกปล่อยทิ้งไว้และโอกาสของบุคคลผู้ไปทีหลังย่อมหาได้ยากในครั้งนั้นพรมสี่องค์ได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระพาคเจ้าพระองค์นี้แลประทับอยู่ณป่ามหาวันในกล้กรุงกระบิลพัดในแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่ประมาณห้ารอรูป ล้วนเป็นพระอระหันต์ก็พวกเทวดามาแต่โลกธาตุสิบประชุมกันมากเพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุษสงฆ์ชไหนหนอแม้เราทั้งหลายก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับกลั้นเข้าไปเฝ้าแล้วพึงกล่าวปจเจกถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า พวกเราจะให้เขารู้ซึ่งความที่ตนมาแล้วในสมาคมใหญ่ด้วยคถานี้และจะกล่าวพันนานาคุณของพระทศพนก็พวกพรมเหล่านั้นดำรงอยู่ในพรหมโลกร้อยกรองคาถาทั้งหลายแล้วองค์หนึ่งอย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศตะวันออกองค์หนึ่งอย่างลงที่ขอบจักรวาล ด้านทิศใต้องค์หนึ่งหยางลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศตะวันตกองค์หนึ่งหยางลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศเหนือลำดับนั้นพระพรหมผู้หยางลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศตะวันออกเข้าสมาบัติมีนีลกสินศเป็นอารมณ์แล้วปล่อยรัศมีสีเขียว ยังเทวดาในหมื่นจักรวาลให้รู้ถึงความที่ตนมาแล้วเหมือนบุคคลสวมใส่อยู่ซึ่งหนังสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วก็ได้พาสิกคาถาที่ตนแต่งมาว่า การประชุมใหญ่มีในป่าใหญ่หมู่เทพก็มาประชุมกันแล้วเราทั้งหลายก็มาแล้วสู่ที่ประชุมธรรมนี้เพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ซึ่งไม่มีใครเอาชนะได้เลยก็พรมนั้นครั้นกล่าวคาถานี้แล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ ณขอบจักรวาลด้านทิศตะวันออกลำดับนั้นพระพรมผู้อย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศใต้เข้าสมาบัติมีปีตกกสินเป็นอารมณ์เดียวปล่อยรัศมีสีทองอย่างพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลให้รู้ถึงความที่ตนมาแล้วเหมือนบุคคลห่มผ้าสีทองอยู่ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพรมองค์ที่สองได้กล่าวคาถาว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นตั้งมั่นแล้วได้ทำจิตของตนให้ตรงแล้วภิกษุทั้งปวงนั้นเป็นบัณฑิตยอมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายดุดดังว่านายสรถีถือบังเหียน ลำดับนั้นพระพรหมผู้อย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศตะวันตกเข้าสมาบัติมีโลหิตกสินเป็นอารมณ์แล้วปล่อยรัศมีสีแดงยังพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลให้รู้ถึงความที่ตนมาแล้วเหมือนบุคคลพันกายอยู่ด้วยผ้ากำพลอันประเสริฐซึ่งมีสีแดง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพรมองค์ที่สามนี้ได้กล่าวคาถาว่าภิกษุทั้งหลายนั้นตัดกิเลสดังตะปูเสียแล้วตัดกิเลสดังว่าลิ่มสลักเสียแล้วถอนกิเลสดังว่าเสาเขื่อนเสียแล้วมิได้มีความหวั่นไหว เป็นผู้หมดจดพราศจากมนทินอันพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุรงฝึกดีแล้วเป็นหมูนาคหนุ่มไปอยู่ลำดับนั้นพระพรหมผู้อย่างลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศเหนือเข้าสมาบัติโอทาตากสินแล้วปล่อยรัศมีสีขาวอย่างพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลให้รู้ถึงความที่ตนมาแล้ว เหมือนบุคคลห่มอยู่ซึ่งแผ่นผ้าดอกมะลิถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพรหมองค์ที่สี่ได้กล่าวคาถาว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึง่งถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะชนเหล่านั้นจากไม่ไปสู่อบายภูมิ ละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจากยังหมู่เทวดาให้บริบูรณ์แม้พรมนั้นครั้นกล่าวคาถาแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไม่ได้โอกาสในป่ามหาวันก็ได้ยืนอยู่ณนะขอบจัก,กรวาลเหมือนอย่างนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อได้ทรงสำรวจดูตั้งแต่พื้นแผ่นดินจนจรดกำหนดขอบปากจักรวาลจากกำหนดขอบปากจักรวาลจนจรดพรมโลกทอดพระเนตรเห็นการประชุมของเทวดาแล้วจึงทรงพระดำริว่าสมาคมเทวดานี้ใหญ่ฝ่ายพวกภิกษุไม่ทราบว่าสมาคมเทวดานี้ใหญ่อย่างนี้เอาเถอะ เราจะบอกพวกเธอเมื่อทรงพระดำริอย่างนั้นเสร็จแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกภิกษุด้วยประการชนี้พวกเทวดาพากันคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงกล่าวชื่อและโคดแต่ของทวยเทพชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นของพวกชั้นผู้น้อย จะทรงบอกไปทำไมในสมาคมใหญ่นี้ทีนั้นพระพุงมีพระภาคเจ้าส่งพิจารณาว่าเทวดาเหล่านั้นคิดอย่างไรทรงทราบวาระจิตนั้นของเทวดาเหล่านั้นเหมือนสอดมือเข้าปากแล้วคลำดวงใจและเหมือนจับโจรได้ทั้งของกลางจึงทรงดำริว่า เราจะกล่าวถึงชื่อและโคดของเหล่าเทวดาแม้ทั้งหมดทั้งชั้นผู้น้อยและชั้นผู้ใหญ่ซึ่งต่างมาจากหมื่นจักรวาลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาในโลกกาตุทั้งสิบประชุมกันมาก เพื่อทัศนาตถาคตและภิกษุสงฆ์พวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละได้ประชุมกันเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้มีแล้วในอดีตการเหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้พวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละจักประชุมกันเพื่อทัศนาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจักมีในอนาคตการเหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้เราจักบอกนามพวกเทวดาเราจักระบุนามพวกเทวดาเราจักแสดงนามพวกเทวดาพวกเธอจงฟังเรื่องนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจากกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถานี้ว่าทรงประกาศนามเทวดาเราจักร้อยครองสโลกภุม,มเทวดาอาศัยอยู่ณที่ใดพวกภิกษุก็อาศัยที่นั้นภิกษุพวกใดอาศัยซอกเขาส่งตนไปแล้วมีจิตตั้งมั่นภิกษุพวกนั้น เป็นอันมากเร้นอยู่เหมือนราชสีครอบงำความขนพองสยองกล้าวเสียได้มีใจผุดผ่องเป็นผู้หมดจดใสสะอาดไม่ขุนมัวพระาศ,าศาสดาทรงทราบภิกษุประมาณห้าร้อยเศษที่อยู่ณป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัทแต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวก ผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายมูเทวดามุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทวดานั้นภิกษุเหล่านั้นสดับรับสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรยานเป็นเครื่องเห็นพวกอมนุษย์ได้ปรากฏแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุบางพวก ได้เห็นอมนุษย์ร้อยหนึ่งบางพวกได้เห็นอมนุษย์พันหนึ่งบางพวกได้เห็นอมนุษย์เจ็ดหมื่นบางพวกได้เห็นอมนุษย์หนึ่งแสนบางพวกได้เห็นไม่มีที่สุดอมนุษย์ได้แผ่ไปทั่วทิศพระศาสดาผู้มีพระจักษุสรงใครครวญทราบเหตุนั้นสิ้นแล้วแต่นั้น จึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายมูเทวดามุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักมูเทวดานั้นเราจักบอกพวกเธอด้วยวาจาตามลำดับยักษ์เจ็ดพันเป็นภูม,มิเทวดาอาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัทมีฤทธ มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์หกพันอยู่ที่เขาเหมวตามีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ ยักษ์สามพันอยู่ที่เขาสาตาคิรีมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์เหล่านั้นรวมเป็นหนึ่งหมกพันมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศ ยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์ห้าร้อยอยู่ที่เขาวเวสามิตะมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์ชื่อกุมพีระอยู่ในพระนครราชครื เขาวเวปุลละเป็นที่อยู่ของยักษ์นั้นยักษ์แสนเศษแวดล้อมยักษ์ชื่อกุมพีระนั้นยักษ์ชื่อกุมพีระอยู่ในพระนครราชครืแม้นั้นก็ได้มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุชื่อพวกเทพจัตุโลกบาลท้าวทตารัฐถอยู่ด้านทิศบุรพา ปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกคนทันเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทาววิรุณหก อยู่ด้านทิศทักษิณปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกกุมพันเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุม่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าวิรูปัก อยู่ด้านทิศปัจจิมปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกหน้าเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเท้ากูเวน อยู่ด้านทิศอุดรปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกยักษ์เธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเท้าทตารัฐะ เป็นใหญ่ทิศบุรภพาท้าวิรุณหกเป็นใหญ่ทิศทักษิณท้าวิรูปักเป็นใหญ่ทิศปัจจิมท้าวกุเวนเป็นใหญ่ทิศอุดรท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นยังทิศทั้งสี่โดยรอบให้รุ่งเรืองได้ยืนอยู่แล้วในป่าเขตพระนครกบิลพัทบ่าวของเท้าวโลกบาล พวกบ่าวของเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นมีมายาล่อลวงโอ้อวดเจ้าเล่มาด้วยกันมีชื่อคือกูเตนทุหนึ่งเวเตนทุหนึ่งวิตะหนึ่งวิตะหนึ่งจันทนะหนึ่งกามเสถะหนึ่งกินนุคันทุหนึ่ง นิคันทุหนึ่งและเท้าเทวราชทั้งหลายผู้มีนามว่าปนาทะหนึ่งโอปะมัญญหนึ่งเทพสารถีมีนามว่ามาตลิหนึ่งจิตตะเสนะผู้คนทันหนึ่งนโลราชาหนึ่งชโนสภะหนึ่งปัญจสิกขะหนึ่งติมพรูหนึ่ง สุริยวัชสาเทพธิดาหนึ่งมาทั้งนั้นราชาและคนทันพวกนั้นและพวกอื่นกับเทวราชทั้งหลายยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเหล่านาคที่อยู่ในศะชื่อัสสะบ้างอยู่ในเมืองเวสาลีบ้างพร้อมด้วยนาคบริษัทเหล่าตัดชกะบ กาพลนาคและอสัตระนาคก,ก็มานาคผู้อยู่ในท่าชื่อปายาคะกับญาติก็มานาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาเกิดในสกุลทัตร,รัฐะผู้มียศก็มาเอราวันเทพบุตรผู้เป็นช้างใหญ่แม้นั้นก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ ปักสีทวิชาติผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์นำนาคราชไปได้โดยพลันนั้นมาโดยทางอากาศถึงท่ามกลางป่าชื่อของปักสีนั้นว่าจิตตสุบรรในเวลานั้นนาคราชทั้งหลายไม่ได้มีความกลัวพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําให้ปลอดภัยจากครุฑหน้ากับครุฑ เจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะกระทำพระพุทธเจ้าให้เป็นสาระพวกอสูรอาศัยสมุดอยู่อันท้าวชิรหัตรบชนะแล้วเป็นพี่น้องของท้าววาศมีฤทธ์มียศเหล่านี้คือพวกการกัญชอาอสูรมีกายใหญ่หน่ากลัวก็มา พวกทานเวคอาสูรก็มาเวปาจิตติอสูรสุจิตติอสูรปหาราธา,าสูรและนมุจีพระยามานก็มาด้วยกันบุตรของพลิอสูรหนึ่งร้อยมีชื่อว่าไพรโรธทั้งหมดผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกำลังเข้าไปใกล้อสุรินทาราหูแล้วกล่าวว่า ดูกราท่านผู้เจริญบัดนี้เป็นสมัยที่จะประชุมกันดังนี้แล้วเข้าไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวนิกายหกสิบในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายชื่ออาโปชื่อปัทวีชื่อเตโชชื่อวาโย ο, ได้พากันมาแล้ว เทวดาชื่อวรุณะชื่อวารุณะชื่อโสมะชื่อยศก็มาด้วยกันเทวดาผู้บังเกิดในหมู่เทวดาด้วยเมตตาและกรุณาฌานเป็นผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพ มีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเวนทูชื่อสหลีชื่ออสมาชื่อยะมะทั้งสองพวกก็มาเทวดาผู้อาศัยพระจันทร์ประทรพระจันทร์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์ กระทำพระอาทิตย์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดากระทำนักสัตว์ไว้ในเบื้องหน้าก็มามัทฑพลาหกเทวดาก็มาแม้เท้าสักกะปุรินทะทวาสวะซึ่งประเสริฐกว่าสูตรเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมามู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธ มีอนุภาพมีรมัศมียินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเทวดาชื่อสหภูผู้รุ่งเรืองดุดเปเลวไฟก็มาเทวดาชื่ออริทกะชื่อโรชะมีรัศมีดังสีดอกผักตบก็มาเทวดาชื่อวรุณะชื่อสหธรรม ชื่ออัจจุตะชื่ออเนชกะชื่อสุไลยะชื่อรุจิระก็มาเทวดาชื่อวาสวะเนสีก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสมานะชื่อมหาสมานะชื่อมนุสะชื่อมานุสุตมะชื่อคิดทาปทูสิกะก็มาเทวดาชื่อมโนปทูสิกะก็มาอันหนึ่งเทวดาชื่อหาริเทวดาชื่อโลหิตวาสี ชื่อปาระคะชื่อมหาปาระคะผู้มียศก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดหล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสุกกะ ชื่อการุมหะชื่ออรุณะชื่อเวคณะสะก็มาด้วยกันเทวดาชื่อโอทาตะไคาหะผู้เป็นหัวหน้าเทวดาชื่อวิจักขนะก็มาเทวดาชื่อสธามตัตตชื่อหารคชาและชื่อมิสกะผู้มียศก็มาปัจชุนนะเทวบุตร ซึ่งคำรามให้ฝนตกทั่วทิศก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเขมียะเทวดาชั้นดูสิบ เทวดาชั้นยามะและเทวดาชื่อกัตทกะมียศเทวดาชื่อลำพิตะกะชื่อลามะเศรษฐาชื่อโชตินามะชื่ออาสาและเทวดาชั้นนิมมานรดีก็มาอันหนึ่งเทวดาชั้นปรนิมมิตะก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุหมู่เทวดาหกสิบเหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมาแล้วโดยกำหนดชื่อและเทวดาเหล่าอื่นผู้เช่นกันมาพร้อมกันด้วยคิดว่า เราทั้งหลายจักเห็นพระนาคผู้ปราศจากชาติไม่มีกิเลสดุจตะปูมีโอคะอันข้ามแล้วไม่มีอาสวะข้ามพ้นโอคะผู้ล่วงความยึดถือได้แล้วดุจพระจันทร์พ้นจากเมฆพวกพรหมสุพรหมและปร,ะม,ร,รมัตตพรหม ซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์ก็มาด้วยสนังกุมารพรมและติสพรมแม้นั้นก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเท้ามหาพรมย่อมปกครองพรหมโลกพันหนึ่งเท้ามหาพรมนั้นบังเกิดแล้วในพรหมโลกมีอนุภาพมีกายใหญ่โต มียศก็มาพรมสิบพวกผู้เป็นอิสระในพวกพรมพันหนึ่งมีอำนาจเป็นไปเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรมชื่อหาริตะอันบริวารแวดล้อมแล้วมาในท่ามกลางพรมเหล่านั้นมานเสนาได้เห็นพวกเทวดาพร้อมทั้งพระอินท พระพรหมทั้งหมดนั้นผู้มุ่งมาก็มาด้วยแล้วกล่าวว่าท่านจงดูความเขาของมารพระยามารกล่าวว่าพวกท่านจงมาจับเทวดาเหล่านี้ผูกไว้ความผูกด้วยราคะจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านจงล้อมไว้โดยรอบอย่าปล่อยใครๆไป พระยามารบังคับเสนามานในที่ประชุมนั้นดังนี้แล้วเอาฝ่ามือตกแผ่นดินกระทำเสียงน่ากลัวเหมือนเมฆยังฝนให้ตกคำรามอยู่พร้อมทั้งฝาแลบเวลานั้นพระยามารไม่อาจยังใครให้เป็นไปในอำนาจได้โกรธจัดจึงกลับไป พระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงพิจารณาทราบเหตุนั้นทั้งหมดแต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายมารเสนามาแล้วพวกเธอจงรู้จักเขาภิกษุเหล่านั้นสดับพระดำรัสสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ได้กระทำความเพียรมานและเสนามารหลีกไปจากภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่ยังแม้ขนของท่านให้ไหวพระยามารกล่าวสรรเสริญว่าพวกสาวกของพระองค์ทั้งหมดชนะสงครามแล้วล่วงความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับด้วยพระอริยเจ้า ผู้เกิดแล้วในพระศาสนาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระญาณไม่มีอะไรมาขัดขวางได้ในทุกหนทุกแห่งอย่างนี้ทรงได้ทำพวกเทพบริษัททั้งหมดนั้นเป็นสองพวกด้วยอำนาจพัพพะและอัพ,พพับพะพวกที่เป็นพัสัตมีประมาณเท่านี้ พวกที่เป็นอาภาพพภศมีประมาณเท่านี้บรรดาบริษัทเหล่านั้นบริษัทที่เป็นอาภาพพระแม้เมื่อพระพุทธเจ้าร้อยพระองค์ทรง,สงแสดงธรรมก็ไม่อาจตรัสรู้ได้ส่วนบริษัทที่เป็นพพพะสามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นแม้ในการประชุมของเทพบริษัทนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงละพวกที่อภพภะแล้วรวบรวมเอาแต่พวกภพรพพะบริษัทเมื่อรวบรวมเสร็จแล้วทรงจัดแบ่งพัพภะบริษัทออกเป็นหกพวกตามอำนาจจริตว่าพวกราคะจริตเท่านี้พวกโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตประมาณเท่านี้ ต่อมาก็ส่งใคร่ครวญธรรมเทศนาอันเป็นที่สบายแก่พวกจริตเหล่านั้นทรงกำหนดเทศนาว่าพวกเทวดาราคะจริตจักแสดงสัมมาปริพาชนียสูตรจักแสดงกาฬหวิวาทาสูตรแก่พวกโทสะจริตจักแสดงมหาพยุหะสูตรแก่พวกโมหจริตจักแสดงจุละพยุหะสูตร แก่พวกวิตกจริตจากแสดงตุวัตกะปฏิปทาแก่พวกศรัทธาจริตจากแสดงปุราเพทะสูตรแก่พวกพุทธ,ธิจริตครั้นแล้วก็ทรงใส่พระไถยถึงบริษัทนั้นอีกว่าบริษัทพึงรู้ด้วยอัธยาศัยของตนด้วยอัธยาศัยของคนอื่นด้วยการเกิดเรื่องขึ้นหรือด้วยอำนาจการถาม แต่นั้นก็ทรงทราบว่าบริษัทพึงรู้ด้วยอำนาจการถามแล้วทรงพระดำริว่าจะมีใครหรือไม่หนอที่เป็นผู้ถือเอาอัธยาศัยของทวยเทพแล้วสามารถถามปัญหาด้วยอำนาจจริตได้ได้ทรงเห็นว่าในพวกภิกษุทั้งห้าร้อยรูปนั้นแม้รูปเดียวก็จะไม่สามารถ จากนั้นทรงรวมเอาพระสาวกผู้ใหญ่80รูปและพระสาวกชั้นเลิสองรูปก็ทรงเห็นว่าแม้ท่านเหล่านั้นก็ไม่สามารถทรงพระรำพึงว่าถ้าพึงมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะสามารถหรือไม่หนอทรงทราบว่าถึงพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็จะไม่สามารถทรงรวมว่าในบรรดาทเท้าสักกะและเท้าสุยามะเป็นต้นใครๆจะพึงอาจแม้ถ้าในท่านเหล่านั้นผู้ไรผู้ไรจะพึงอาจให้ถามพระองค์แล้วจะพึงตอบเสียเองแต่แม้ในท่านเหล่านั้นใครๆก็ไม่อาจลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงมีพระดำริอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าอย่างเราเท่านั้นจึงจะพึงอาจและก็มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นในที่ใดบ้างไหมแล้วทรงแผ่พระญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดไปในโลก,กธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุดทรงตรวจดูแล้วไม่ได้ทรงเห็นพระพุทธเจ้าองค์อื่น เมื่อไม่ทรงเห็นใครเสมอพระองค์อย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าถ้าเราพึงถามแล้วตอบเองเสียเลยแม้เมื่อเป็นอย่างนี้เทวดาเหล่านี้ก็จะไม่อาจแทงตลอดได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าองค์อื่นนั่นแหละทรงถามและเราตอบจึงจะเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์และพวกเทวดา ก็จะสามารถแทงตลอดได้ด้วยเราจะสร้างพระพุทธนิรมิตรแล้วส่งเข้าฌานที่มีอภินญ,ญาเป็นบาทครั้นส่งออกแล้วก็ส่งบริกรรมด้วยการมาวจรจิตทั้งหลายว่าขอให้การถือบาทและจีวรการเหลียวหน้าและเหลียวหลังและการคู้เข้าและเหยียดออก จงเหมือนเราทีเดียวแล้วทรงอธิษฐานด้วยรูป,ปาวจรจิตเหมือนทำลายดวงจันทร์ที่กำลังลอยเด่นจากมงในโดยรอบเขายุคนทอนทางทิศตะวันออกให้ออกไปครั้นหมู่เทพได้เห็นพุทธนิรมิตนั้นก็พูดว่าท่านพระจันทรดวงอื่นขึ้นไปแล้วหรือหนอแล เมื่อพระพุทธ,ธที่ทรงนิรมิตละดวงจันทร์แล้วเข้ามาใกล้ก็พูดว่าไม่ใช่พระจันทร์แต่เป็นพระอาทิตขึ้นต่างหากเมื่อยิงไกลเข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่พระอาทิตแต่นั่นเป็นวิมานเทวดาเมื่อยิงใกลเข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่วิมานเทวดา แต่นั่นเป็นเทพบุตรเมื่อยิงไกลเข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่เทพบุตรแต่นั่นเป็นมหาพรหมเมื่อยิงไกลเข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่เป็นมหาพรหมแต่เป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเสด็จมาในที่นั้นพวกเทวดาปุถุชนก็พากันคิดว่า พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ประชุมเทวดาก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วสองพระองค์จะใหญ่ขนาดไหนส่วนเทวดาอาริยะก็พากานคิดว่าในโลก,กาธาตุเดียวไม่มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตพระพุทธเจ้าองค์อื่นขึ้นมาอีกพระองค์หนึ่ง ที่เหมือนกับพระองค์เป็นแน่ขณะที่หมู่เทพกำลังเห็นพระพุทธนิรมิตรนั่นเองพระพุทธนิรมิตรก็เสด็จมาถึงไม่ทรงไหวพระทศพลเลยทำให้เท่าเท่ากันในที่เฉพาะพระพักแล้วประทับนั่งบนพระที่นั่งที่เนรมิตรไว้มหาปุริสลักษณะส2สสองประการ แม้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ของพระพุทธนิรมิตก็มีสามสิบสองประการเหมือนกันพระรัศมีหกสีออกไปจากพระสรีระแม้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ของพระพุทธนิรมิตก็เหมือนกันพระรัศมีจากพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทบพระกายของพระพุทธนิรมิต พระรัศมีจากพระสรีระของพระพุทธนิรมิตก็กระทบพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้ารัศมีเหล่านั้นพุ่งจากพระสรีระของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ไปจรดชั้นนอกนิถพรมกลับจากนั้นก็ลงในที่สุดของทุกเสียงของเหล่าเทพแล้วตั้งอยู่ที่ขอบปากจัก,กรวาล ห้องจักรวาลทั้งสิ้นรุ่งเรืองดังเรือนพระเจดีที่มีไม้จันทร์อันโคง้งที่แล้วด้วยเงินรึงรัดไว้เทวดาในหมื่นจักรวาลรวมเป็นกลุ่มในจักรวาลเดียวเข้าไปตั้งอยู่ในระหว่างห้องรัศมีของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์เมื่อพระพุทธนิรมิตกําลังประทับนั่งอยู่นั่นแหละ ชมเชยการละกิเลสที่โพธิบัลลังก์ของพระทศพลจึงตรัสคาถาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารบว่าเพราะผู้ที่ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะจะชื่อว่าเว้นโดยชอบไม่มีเมื่อพระองค์ทรงกำหนดประชุมแห่งพับพระบุคคลด้วยสามารถแห่งจริต มีราคะจริตเป็นต้นในภิกษุนั้นจึงปรารบคำนั้นนั้นว่าเป็นมงคลแก่ภิกษุใดเพื่อละโทษที่หมู่เทวดาซึ่งมีโทษเสมอกันเหล่านั้นประพฤติเป็นอาจินเมื่อจะส่งประกาศถึงปฏิปทาของพระขีนาศกด้วยยอดคือพระอรหันต์จึงได้ตรัสพระคาถา สิบห้าพระคาถาเรื่องเทพชุมนุมมหาสมัยสูตรจบ